ไปนะจุดผาต้องไปผาไปพระไล่ตั้มอาลาฮาตาตาตาไปมีแต่ความแต่ว่านางกาสามีอาลาฮาตาตาตายาดีตังนะโมสังฆายะอาสาวะสวัสดีครับตอนนี้ก็กำลังขึ้นไปบนพระธาตุนะครับในงานฉลองการยกสัตว์หรือว่าการตั้งทีพระธาตุนะหรือว่าเจดีย์นะพระธาตุลอยโยนคำนะครับนี่ก็คือบรรยากาศข้างล่างนะครับนี่ก็คือของเล่นเด็กๆนะครับที่พวกพี่ๆมาเขาขายกันนะครับนี่ก็คือพิซซ่านะครับของพี่ๆเขาข้าวโพดปิ้งเลยนี่ก็คือน้ำม้อยสดนะฮะแต่ข้างบนไม่ให้ขายนะครับให้ขายข้างล่างตอนดั้งเองนี่ก็มากับพี่ๆเขานะครับมากับเพื่อนๆพี่ๆเขานี่ก็ของเล่นของเล่นเด็กๆนะครับเขาไม่ให้อนุญาตเอารถขึ้นไปนะครับถ้าไม่มีหน้าที่ไม่ให้อนุญาตขึ้นไปนะครับแล้วจะมีพวกตำรวจพม่าไม่ให้ขึ้นไปนะครับนี่ก็คือโรงทานนะอ๋อสาวสาวสาวที่ไหนไม่รู้นะครับขออนุญาตนะครับน่ารักจังนี่ก็เดินทางกำลังขึ้นไปบนพระธาตุนะครับตอนนี้อยู่ข้างล่างนะครับนี่ก็คือแจกน้ำกันครับนี่ก็คือเพื่อนๆนะเพื่อนๆที่มาด้วยกันนะโอ้รุ่นน้องเลยน้องๆ นะครับสองคนนี้น้องๆ นะครับนี่ก็คือขึ้นมาข้างบนพระธาตุนะครับโอ้โหคนเยอะมากเลยนะตอนนี้ก็ที่ทุกๆคนที่ขึ้นมารอต้อนรับพระครูบาบุญชุ่มในการยกสัตว์นี่ก็คือสาวสาวว่านดินดำนะโอ้โหสวยมากนี่ก็คือกำลังเดินทางไปที่โรงทานนะนี่ก็คือคนเยอะมากเลยนี่ก็คือโรงทานของแม่บ้านดินดำนะครับที่กำลังแจกพวกข้าวอาหารให้กับพี่ๆน้องๆที่มาเที่ยวในงานนะนี่ก็คือแม่บ้านนะโรงทานแม่บ้านนะครับนี่ก็คือกลุ่มแม่บ้านดินดำนะกำลังทำห่อข้าวนะครับที่จะไปให้พวกจะไปให้ของพระภิกขุสามเณรนะครับสันตอน11นะครับที่มานะครับแล้วก็ให้แขกที่มาเที่ยวในงานนะครับนี่ก็คือกลุ่มแม่บ้านดินดำนะโอ้โหเขาพักอันนี้เขาพักบนตั้มตั้งนาเด้อกันนะเอาไปแขนนาเขาด้วยกันขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆนะครับที่โรงทานของแม่บ้านดินดำนะนี่ก็คือข้าวซอยนะครับจากแม่บ้านดินดำนะครับที่มาทำให้เป็นโรงทานนะครับนี่นะครับนี่ก็คือน้ำซาของไม่ว่านดินลำนะครับซาคิวนะครับนี่ก็คือรุ่นน้องน่ารักมากนี่ก็คือบรรยากาศข้างในโรงทานนะครับนี่นะครับทำอาหารให้กับพี่ๆน้องๆที่มาเที่ยวกันในงานนี้นะครับใครอยากทานก็มาได้นะครับนี่นะครับนี่ก็คือเพื่อนนะครับที่มาด้วยกันนะนี่ก็คือขบวนของพระครูบุญชุ่มนะครับขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับคนเยอะมากเลยครับสาธุสาธุสาธุท่านก็ขึ้นมาแล้วนะในการในงานยกสัตว์หรือว่าต่างทีพระธาตุหรือว่าเจดี
พระธาตุดอยโยนคำนะครับที่ท่านได้สร้างไว้เมื่อ2ปีน่าจะประมาณ 5-6 ปีแล้วมั้งที่สร้างขึ้นไว้ตอนที่ท่านยังไม่ได้เข้าไปในถ้ำเมืองเกียรตินะครับตอนที่สร้างเสร็จก็ตอนที่ทีมหมูป่าคาร์มี่ที่ไปติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนั่นนะครับตอนนั้นนะครับที่ท่านได้มายกสัตว์ที่ขึ้นไปแล้วก็นี่เป็นขั้นตอนที่2นะครับที่ได้ทำการบูรณะสร้างขึ้นแล้วก็ท่านก็ให้เปลี่ยนยกศาสตร์หรือทีพระธาตุนะครับให้เปลี่ยนเป็นอันใหม่นะครับแล้วก็เป็นงานทำพิธีวันนี้นะครับนี่นะครับโอ้คนเยอะมากนะครับที่รอมารอกราบพระครูบุญชุ่มนะครับนี่ก็ท่านได้ขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับนี่ก็ขึ้นมาที่บนพระธาตุแล้วนะครับอันนี้ก็บรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงก็ก็ไปชมกันดูนะครับคนเยอะมากนี่ก็ขออนุญาตเข้าไปหน่อยครับนี่ก็เป็นพี่ๆน้องๆที่ที่ไกลหรือว่าที่จำก็มากราบรอกราบพระครูบุญชุ่มนะครับนี่ก็คือบรรยากาศข้างในที่กำลังจะทำพิธีการไหว้พระนะครับนี่นะครับเยอะมากเลยนั่งลงก่อนนี่ก็คือวิธีทำพิธีการไหว้พระนะครับที่ท่านได้นำไหว้พระก่อนที่จะทำพิธีนะครับนี่นะครับบรรยากาศที่ท่านได้ขึ้นไปยกสัตว์หรือว่าตั้งทีเจดีพระธาตุดอยโยนคำนะครับนี่ก็คือบรรยากาศข้างล่างนะฮะผลหักแก้วหรือว่าผลเงินผลคำที่อยู่ที่กำลังจะตั้งทีแล้วก็ปืนลงมานะครับนี่นะครับมีคนเยอะมากนะครับมีทั้งพี่ๆพม่าแล้วก็พี่น้องพม่าแล้วก็พี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับหรือว่าพี่น้องไทยดื้อกันก็มีนะครับโอ้โหอันนี้สนุกดีนะครับนี่นะครับผมไม่กล้าขึ้นไปโอ้โหไม่ได้เลย อันนี้ก็คนเยอะมากนะครับที่รอเก็บผลหัดแก้วนะครับนี่นะครับโอ้โหคนเยอะมากเลยนี่นะครับโอ้ดูมือนะครับใครจะไล่โอ้โหอ
นี่นะโอ้ นี่ฮะมีทั้งเด็กๆแล้วก็สาวๆที่กำลังรอเก็บผลหัดแก้วนะครับโอ้สนุกมากเลยนี่นะครับอันนี้ก็คือข้างบนนะข้างบนขึ้นมานะบนต้นไม้ก็มีนะครับโอ้โหขึ้นไปหมดเลยนี่นะโอ้โตอนนี้ก็คนเยอะมากเลยนะครับโอ้โหดูผมไม่เข้าไปผมไม่กล้าเข้าไปนะครับผมกลัวลวนแบบลวนชวนแล้วก็กลัวโทรศัพท์ตกนะครับนี่นะกำลังลงมาเยอะเลยนะครับคนก็ดังไหลกันเข้ามาเยอะเลยมาแล้วนะครับดูนะครับดูนะครับโอ้โหโอ้โหใครสูงก็ได้เปรียบนะครับโอ้ไม่ได้เลยพี่ลงมาเหอะข้างบนอ่ะโอ้โหนี่ไงใครสูงก็ได้เปรียบนะครับเกือบจะร่วงลงมาแล้วนะครับตอนนี้ก็รถมานะครับรถมานี่นะครับข้างบนต้นไม้นะครับขึ้นไปต้นไม้เลยนี่นะโอ้โหข้างล่างก็มีนะครับตอนนี้ก็ดูนะฮะข้างล่างนะครับข้างล่างก็เยอะเหมือนกันนะครับนี่นะฮะนี่นะโอ้โหโอ้ข้างล่างนี่โคตรมันเอาคืออะไรอ๋อนึกว่าคนตกต้นไม้นะครับนี่ได้กระโดดลงต้นไม้เองนะครับ ถ้าตกลงมาแล้วก็ไปอยู่ที่ข้างล่างเนี่ยนะครับเพราะว่ารอยมันชันมากนี่ก็คือผลหัดแก้วนะดูนะครับผลเงินผลคำนะครับที่ต่างยอดศักดิ์หรือว่าต่างทีเจดีแล้วก็โยนปืนเงินลงมานะครับนี่นะบรรยากาศดูนะครับโอ้โหสนุกมากครับนี่นะโอ้โหนี่ก็ปืนลงมาเยอะนะครับลงมาเยอะแต่ว่าลมจะพัดไปแรงมากนะครับที่ข้างล่างนะครับตอนนี้ข้างล่างก็มีนะครับน่าจะไปถึงข้างล่างที่ปีนบนดอยขึ้นมานะครับอันนี้ก็คนก็เยอะมากนะครับเตรียมไปด้วยพี่ๆน้องๆที่มาเที่ยวงานนะดูนะครับโอ้โหสงสารเด็กนะดูเด็กโอ้โหโอ้โหไม่สวนเลยอ่ะอย่าให้เด็กโล่ลงไปก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวก็ลุกไม่ได้แล้วนี่นะข้างบนต้นไม้ก็มีไม่กลัวตกเลยอ่ะนี่นะครับคนก็จะทยอยออกไปละนิดนะครับตอนนี้ก็ไม่มีคนเยอะมากนะครับนี่นะฮะพี่คนนี้ฉลาดมากนะครับโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวไม่ไล่นะครับเนี่ยพวกพี่ๆพม่าก่อนนะครับ
นี่นะฮะลูกข้างล่างนะฮะโอ้โหเด็กที่เสื้อขาวลำนะโอ้ยังไงยังไงยังไงโอ้โหเจ็บแล้วมั้งโอ้เรียกอะโอ้เหยียบเตียงหรือว่าตีนเหยียบตูเลยอะโอ้โหสงสารจังไปไหนแล้วโอ้โห